ผมไปที่อาจารย์นิตยากันบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอลพูดถึงนาฬิกาชีวิตนะครับคุณหมอไตก็พูดถึงเล็กน้อยและเรื่องของวงจรการนอนอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไปมีความสำคัญกับนวัตกรรมซึ่งจะทำให้คนนอนหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหน่อยครับอาจารย์ครับค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะโอเคค่ะได้ยินแล้วครับอาจารย์อาจารย์เอาไมค์ใกล้ๆปากหน่อยก็ได้ครับได้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตงั้นวันนี้ก็มาบอกเล่าสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้ทำวิจัยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งในเรื่องของสมองกับการนอนเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องอาจารย์มีภาพให้ดูว่าวงจรการนอนเนี่ยมันสำคัญยังไงงั้นเราแปลงจากเรื่องที่ยากๆให้มันง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยในcircadian rhythm หรือชีวิตวงจรการนอนเนี่ยมันมีเวลาคือสมองเนี่ยได้กำหนดเอาไว้แล้วกำหนดเวลานอนเวลาตื่นของเราใน24ชั่วโมงดังนั้นในวงจรการนอนของเราเนี่ยจะเข้านอนจริงๆเนี่ยถ้าตามไลฟ์นะคะก็คือต้อง 3:00 นก็ตื่นสักประมาณ 5:00 4:00 5:00 ซึ่งในช่วงที่บอกไปแล้วว่าจะเกิดโกรทฮอร์โมนช่วงไหนอันนี้ทุกคนเก็บเกี่ยวได้นะเป็นนาทีทองซึ่งอาจารย์เนี่ยบรรยายมาเป็นเวทีของนักวิชาการเก็บเกี่ยวก็คือ5ทุ่มถึงตีหนึ่งโกรทฮอร์โมนหรือเมลาโทนินที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะจะหลั่งตั้งแต่3ทุ่มนะถึงไม่เกินตีห้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่อาจารย์แต่ละท่านพูดว่าโอ้กระฉับกระเฉงร่างกายเกิดฟิตขึ้นมาหรือว่าออร่าออกมาก็คือเป็นหนุ่มสาว 2,000 ปีได้เพราะว่าเมลาโทนินนี่แหละค่ะทำให้เราเฟชชี่ได้ดังนั้นเมลาโทนินจากการทำงานของสมองเนี่ยมันสร้างเองได้ประมาณ 70-80% จากการที่เราสลีปต้องมีคุณภาพอย่างที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านได้อธิบายซึ่งอาจารย์จะไม่พูดต่อในส่วนนั้นเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วก็คือคุณภาพการนอนต้องมาทีนี้เมลาโทนินจะหลั่งได้ก็ต่อเมื่อนอนอ้าวมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วฉันนอนไม่หลับอ่ะฉันจะหลั่งได้เหมือนคนอื่นไหมอ้าวในเชิงวิทยาศาสตร์นะสมองเนี่ยมีนิวรอนเป็นล้านๆนิวรอนอยู่ข้างในและมีประจุดังนั้นประจุเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณเรียกว่าไซแนปติกปาติซิตี้ไซแนปก็คือเกิดพลังงานเกิดขึ้นในสมองดังนั้นจะต้องมีการส่งสัญญาณได้ดังนั้นเมดิซีนที่ท่านผลิตหรืออาหารต่างๆนี่แหละค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนในการส่งสัญญาณไปที่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นสมองส่วนหน้าจะเป็นตัวสั่งการหมายความว่าอะไรรู้ไหมคะสมองส่วนหน้านี่แหละค่ะจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่กลไกการนอนหลับเพราะมันมีตัวควบคุมการนอนการตื่นอยู่ที่สมองส่วนหน้าฟรอนทอลโลบนะคะหรือพรีฟรอนทอลคอร์เทกซ์ถ้าเราเข้าใจสมองเรารู้ว่าสมองมันมีอะไรกระตุ้นแล้วทำให้เกิดการส่งสัญญาณได้แก้ไขไม่ยากเลยวันนี้คนที่มาที่นี่เป็นผู้บุกเบิกนะคะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์จะเผยเคล็ดลับในเรื่องของนวัตกรรมกระตุ้นการนอนโดยไม่ใช้ยาแต่ใช้การกระตุ้นนะนี่ประเด็นที่สองที่อาจารย์จะต่อนะคะอาจารย์ก็คือเมื่อรู้แล้วว่าสมองส่วนหน้ามีการควบคุมตรงส่วนนี้ดังนั้นเราต้องหาเหตุของมันคืออะไรที่มาขัดขวางการนอนอย่างเช่นท่านอาจารย์ทั้งสองสามท่านเนี่ยบอกแล้วว่ามันมีเรื่องของพันธุกรรมมีเรื่องของปฏิกิริยาของร่างกายหรือแม้กระทั่งโรค NCD แล้วก็มีฮอร์โมนใช่ไหมคะนี่อาจารย์สรุปสั้นๆก็คือฮอร์โมนที่ขัดขวางการนอนที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือคอร์ติซอลค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นตัวที่จะยับยั้งการนอนไม่ให้เราหลับได้เพราะว่าเมื่อคอร์ติซอลเกิดเพิ่มขึ้นในร่างกายจะขัดขวางเมลาโทนินนี่คืองานวิจัยที่มีตั้งแต่1ปี1979นะคะมีมานานมากทดลองในหนูในสัตว์ทดลองต่างๆแล้วก็เรามาตรวจแม้กระทั่งเรื่องของเคมีในร่างกายก็คือเมลาโทนินในร่างกายคอร์ติซอลในร่างกายด้วยว่ามีผลจริงๆดังนั้นอาจารย์ไขปริศนาเลยจัดการกับคอร์ติซอลให้ได้โอเคถึงจะหลับได้อาจารย์ปัญหาคือคอร์ติซอลถ้ากินยาก็ส่วนใหญ่เราก็กินยากันนะฮะถ้าคนมีปัญหาแล้วอาจารย์บอกว่าเราจะใช้วิธีที่ไม่ใช้ยา
และไอ้คอร์ติซอลกับกระบวนการที่อาจารย์ว่าถึงอ่ะมันทำไงครับอาจารย์ก็เราก็ต้องกระตุ้นค่ะทีนี้ในส่วนของแพทย์ที่ใช้เมดิซีนเนี่ยการรักษาก็เป็นไปตามระบบก็คือถ้ามีโรคคอร์ติซอลจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะก็คือ1คนที่มีปัญหาเรื่องคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบต่อมไรท่อนะคะตั้งแต่ไทรอยแล้วก็เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็หัวใจนะคะคือคอร์ติซอลเนี่ยมีภาวะที่อิมบาลานซ์ก็คือมันมีทั้งสูงและต่ำในแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันทีนี้ในตอนกลางคืนที่บอกแล้วว่ามันมีผลถ้ามีผลตอนกลางคืนคนที่เป็นความดันหรือโรคหัวใจก็จะมีการหายใจแล้วก็การทำงานที่หนักดังนั้นเราต้องไม่ให้เขาขึ้นสูงตอนกลางคืนต้องคามดาวลงมาให้ได้เห็นไหมคะดังนั้นเราจัดการอาการก่อนพอจัดการอาการได้คนจะต้องนอนได้ตามเวลาการรักษาโดยใช้ยาที่เป็นเรื่องของอาการทางกายก็ยังสำคัญอยู่แล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะคะที่มาหมดประจำเดือนก็คือกลุ่มเอจจิ้งนั่นเองที่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนที่แบบเหมือนกับเรามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศด้วยใช่ไหมคะก็มีผลต่อการขัดขวางการนอนได้อันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเคสคนไข้ที่มาหาอาจารย์ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาหรือศูนย์นวัตกรรม 3,000 กว่ารายก็จะมีปัญหาพวกนี้ทีนี้เราจัดการให้ได้ปุ๊บเรารู้ปัญหาเขาแล้วทีนี้เรามาจัดการว่าเราจะให้เข้าสู่วงจรการนอนยังไงสามทุ่มต้องนอนได้นะทีนี้ก็ต้องขัดขวางไม่ให้คอร์ติซอลหลั่งตอนนี้ถ้าหลับได้คอร์ติซอลก็จะไม่เกิดขึ้นจะไม่อิมบาลานซ์ okay. ทีนี้เครื่องมือที่อาจารย์ใช้กระตุ้นก็จะเป็นเครื่องมือที่บอกว่าเป็นเรื่องของ eye movement อาจารย์ใช้เครื่องกอกตาแต่กระตุ้นด้วยแสงเครื่องอะไรตาแล้วอาจารย์เครื่องมือในการปรับสมดุลการนอนมีทั้งหมด4ตัว ตัวที่1คือ handbox activity ตัวที่2ก็คือ laser sleep balance ตัวที่3 VR virtual reality ตัวที่4เครื่องกระตุ้นการสั่นสะเทือนของร่างกายตัวที่5อาจารย์เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือ brain therapy เพื่อที่จะทำให้คนที่มีภาวะที่ trauma กลัวฝันร้ายลดภาวะนี้ลงได้ดังนั้นคนที่มีภาวะเหล่านี้ดีลิทเรื่องราวเก่าๆออกไปไม่ได้อาจารย์เลยต้องควบคู่กับการนอนดังนั้นที่ศูนย์นวัตกรรมเราจะมีห้อง Brain Sleep Spa คนเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับการกระตุ้นโดยการกระตุ้นนี้จะส่งสัญญาณเข้าไปสู่สมองนะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะเราไม่ใช้ยาแต่เราใช้เครื่องมือก่อนนะในนั้นลูกผู้รับบริการที่มาเนี่ยอาจารย์ก็จะประเมินตรวจทุกอย่างแล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแล8ครั้งใน8ครั้งนะค่าเฉลี่ยที่ทำวิจัยเนี่ย8ครั้งเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่วงจรการนอนได้ตามเวลาก็คือนอน3ทุ่มไม่เกิน 4-5 ทุ่มตื่นก็ประมาณตี5ไม่เกิน6โมงถึงตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมถึงว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพช่วงกลางดึกก็กลับมานอนต่อได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีที่เดียวนะคะในประเทศไทยนะคะมีที่นี่ค่ะศูนย์นวัตกรรมค่ะประสิทธิผลของผู้ที่เข้าไปรักษาอาการกับอาจารย์แบบไม่ใช้ยาประสิทธิผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือผู้รับบริการตอนนี้ประมาณ 3,000 รายนะคะก็คือประมาณ 70% เนี่ยถึง 80% เนี่ยก็คืออาการทุเลาแล้วก็หลับได้ตามปกติก็คือไซเคิลของการนอนนะคะกลับมาปกติได้แล้วก็พึงพอใจเราก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะแล้วก็อีกประมาณ 20-30% เนี่ยก็จะมีหนึ่งในกรณีที่มีโรคร่วมที่ต้องใช้ยาทางกายรักษาก็อาจจะต้องดูอาการต่อเนื่องก็คืออาจจะทุเลาลงแต่ว่าไม่มากนักแต่ร้อยละของคนที่มาเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ย 70%มาตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง90ปีนะคะที่มาหาอาจารย์ที่ศูนย์นวัตกรรมแล้วก็นอนไม่หลับหลับร่วมกับโรคอื่นๆเช่น depression ก็คือซึมเศร้ามีภาวะคิดอยากฆ่าตัวตายมีภาวะอาการอื่นๆที่ฝันร้าย
หรือมีโรคร่วมที่เป็นโรคมะเร็งก็มีประมาณสัก 30% นะคะที่มีภาวะเหล่านี้ก็จะขัดขวางการนอนหลังจากนั้นเนี่ยที่เข้าโครงการเนี่ยก็หลับได้นะคะแล้วก็นอนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มีความสุขที่ได้ช่วยคนนะคะซึ่งในปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยนอกจากการนอนไม่หลับเนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ด้วยนะคะก็คือทำให้มีภาวะซึมเศร้าซึ่งในเยาวชนเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยสำรวจนะคะก็คือเจออายุน้อยที่สุดก็คือ15 ปีซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยพบอายุ14ปีนะคะจากการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่า1ใน5เนี่ยมีโรคก็คือมีภาวะที่เป็นภาวะซึมเศร้า1ใน5นะคะของประชากรแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจ่ายเงินไป1ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีที่มีภาวะเหล่านี้ดังนั้นคุณภาพของการที่จะช่วยทำให้คนที่มีภาวะเนี่ยก็คือจะต้องนอนหลับถึงจะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือพฤติกรรมรุนแรงดังนั้นอาการที่จะก่อให้เกิดทางโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยอาการแรกเริ่มก็คือนอนไม่หลับ okay. นะคะน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับ